ถ้าเกิดว่าเป็นขบวนการถ้าจะไปตบทรัพย์เขาอะนะมันก็ต้องไปขอเขาก่อนที่เราจะมาฟ้องคดีอันนี้เราฟ้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาเป็นชู้เพราะเขาเป็นชู้เราก็มีสิทธิ์ที่เราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกในฐานะค่าทดแทนในฐานะชู้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปตบทรัพย์เขานะเอ้ามีใครมากเคยไปคุยกับเขาต่อรองกับเขาอะไม่มีเลยไม่มีใครเคยไปต่อรองหรือขอเงินเขานะครับถ้ามีป่านนี้เขาคงจะเอาหลักฐานมายันแล้วแหละคดีพลิกไปพลิกมาแทบรายวันเลยทีเดียวก็คือคดีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่โดนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นฟ้องคดีเป็นชู้เมียชาวบ้านทนายตั้มยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ปรากฏว่ามีเอกสารใบแจ้งความสน.บางยี่ขันลงวันที่15ธันวาคม2565โผล่มาแก้ลำกลายเป็นว่านายยงยุทธแจ้งความไว้ก่อนว่าเขาถูกฉ้อโกงจากคน4คนผู้ต้องหาทั้ง4คนประกอบด้วยเบียร์ธันวรินทร์มาลัยอายุ25ปีพนักงานสาวประจำโรงแรมระดับ5ดาวย่านถนนเพลินจิตซึ่งก็คือกิ๊กสาวของนายยงยุทธรวมถึงกอล์ฟจิรยุทธซึ่งเป็นผัวหลวงของเบียร์และก็พ่อแม่ของเบียร์กล่าวหาว่าทั้ง4คนร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินเงินทองที่นายยงยุทธนำไปปรนเปรอให้แก่ตัวสาวและพ่อแม่ของเธอรวมทั้งสิ้น 19,419,000 บาทพฤติการเป็นการลวงให้รักโดยฝ่ายหญิงอ้างว่ายังโสดทั้งที่จริงๆจดทะเบียนสมรสกับสามีมาตั้งแต่ปี2560เมื่อเกิดความรู้สึกจริงจังและอายุเป็นเพียงตัวเลขความต่างวัยระหว่าง80กับ25ไม่ใช่ปัญหาชายเฒ่าผู้ร่ำรวยอย่างนายยงยุทธจึงจัดการไปสู่ขอกับพ่อแม่พร้อมเปทรัพย์สินเงินทองมหาศาลมาถึงขั้นนี้ผู้คนได้แต่เป็นห่วงทนายตั้มงานนี้จะเสียผู้เสียคนหรือเปล่าเพราะสอเขาคดีพลิกดันไปรับว่าความให้ผิดคนแต่ทนายตั้มก็พลิกเกมกลับอย่างไวจัดการพาตัวกอล์ฟจิรวุฒิลูกความไปแจ้งความสน.บางยี่ขันที่เดียวกันเพื่อดำเนินคดีกับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ข้อหาแจ้งความเท็จพร้อมกับท้ารัวๆนายยงยุทธช่วยเอาหลักฐานมาแสดงทีทั้งภาพการสู่ขอและทั้งหลักฐานการโอนเงินให้มหาศาลเกือบ20ล้านบาทพร้อมยืนยันว่างานนี้เป็นการสู่ขอทิพย์สร้างสตอรี่รักจริงหวังแต่งขึ้นมาดื้อๆทนายตั้มยังแฉอีกว่านายยงยุทธเดินเกมซับซ้อนหลายทางเช่นมีการพาภรรยาหลวงแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผอ.สถาบันโรคผิวหนังกระทรวงสาธารณสุขไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก่อนทนายตั้มจะแถลงเปิดคดีนี้เพียงวันเดียวมิหนำซ้ำยังมีแชทหลุดเมียจ๊ะถ่ายภาพเปลือยส่งให้ทางไลน์บอกผัวจ๋าว่าผัวจ๋าพรุ่งนี้เมียขอเลื่อนไปก่อนนะจ๊ะพี่ก๊อฟเขาป่วยไม่สบายเมียต้องอยู่ดูแลเขาก่อนนะจ๊ะฝ่ายผัวจ๊ะก็ตอบว่าได้จ้ะเมียเอาไว้ที่สะดวกแล้วนัดกันได้เห็นรูปจุดๆๆของเมียก็ชื่นใจแล้วจ้ะเจอดอกนี้สถานการณ์ที่นายยงยุทธเป็นต่ออยู่วัน2วันก็พลิกกลับเป็นรองในพริบตาเพราะค่อนข้างชัดเจนนายยงยุทธรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าพี่กอล์ฟอยู่กินกับเมียจ๊ะหากจะนัดเจอกันได้ก็ต้องตอนสะดวกเท่านั้นแถมการพาเมียหลวงไปจดทะเบียนหย่าก่อนฝ่ายทนายตั้มแถลงก็กลายเป็นเรื่องยุ่งอีรุงตุงนังราวกับลิงแก้แหเพราะเท่ากับว่าเมียหลวงยอมช่วยผัวทวงเงินคืนจากเมียน้อยซึ่งดันเป็นเมียชาวบ้านอีกทีทีมงานโท
ถอนหมุดข่าวสืบสวนชีวิตคู่ระหว่างกอล์ฟกับเบียร์ก็พบว่าทั้งสองอยู่กินกันที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่ปี2562ในคอนโดหรูนั้นกอล์ฟและเบียร์ยังช่วยกันเลี้ยงแมวพันธุ์สกอตติชโฟร์2ตัวด้วยแต่เขาทั้งสองเริ่มใช้ชีวิตคู่กันตั้งแต่ปี2559ช่วงแรกความรักก็หวานชื่นดีชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศโดยฝ่ายหญิงก็พร่ำบอกรักฝ่ายชายเป็นประจำผ่านทางโซเชียลช่วงที่ชวนกันดื่มกินนั้นเบียร์ที่ชอบดื่มเบียร์สมชื่อเกิดปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มจนเสียทรงสองผัวเมียจึงชวนกันสร้างสรรค์หันมาออกกำลังกายแทนการดื่มกินจนหุ่นเฟิร์มทั้งคู่ก่อนหน้าตกเป็นข่าวเบียร์เป็นสาวผมดำแบบสาวไทยทั่วไปแต่เธอให้ความสนใจในผมสีน้ำตาลอ่อนยาวสลวยมีการแชร์ภาพสีผมดังกล่าวมาดูเล่นก่อนจะเอาจริงเปลี่ยนสีและทรงผมตัวเองตามนั้นทุกประการแล้วยังมีการทำสัญญกรรมเพิ่มเติมอัพใบหน้าขึ้นมาจากที่เคยสวยแบบบานๆกลายเป็นสวยจี๊ดแบบพิมพ์นิยมโดยช่วงเวลาที่คบซ้อนกับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ถือเป็นช่วงเวลาที่เบียร์กำลังเปล่งประกายสุดขีดทั้งหุ่นและหน้าตามีการถ่ายภาพเปลือยให้เห็นกีส่งไปให้ผัวจ๊ะดูฝ่ายผัวก็มีการถ่ายภาพตัวเองส่งกลับมาด้วยตรงนี้ทนายตั้มชี้ว่าพฤติกรรมส่งภาพกันไปมาจึงไม่ใช่การแบล็กเมลฝ่ายหญิงแต่เป็นรสนิยมชอบแบบนี้ความมั่นใจสุดขีดของทนายตั้มก็เป็นคำพูดเตือนสตินายยงยุทธว่าอย่าพยายามดิ้นต่อไปเลยการยืดอกยอมรับอย่างลูกผู้ชายจะจบปัญหาได้ดีที่สุด